สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รถเมล์ซอ08รัชดาพานพุทธเพื่อความปลอดภัยของท่านโปรดให้ความสนใจชมการสาธิตความปลอดภัยบนรถเมล์ด้วยค่ะรถเมล์ของเราปกติมีทางออก1ประตูแต่ถ้ากรณีฉุกเฉินท่านสามารถปรินออก Emergency Exit ที่ใกล้ที่สุดได้ทันทียานพาหนะของเราเป็นแบบปรับอากาศด้วยลมออร์แกนิกและเรายังมีพาร์ทให้บริการในชั้นอีโคโนมี่มีพาร์ทออโตเมติกในชั้นบิสเนสและมีแอร์พกพาในชั้นเฟิร์สคลาสนอกจากนั้นบนรถของเรายังมีอินไฟท์เอนเตอร์เทนเมนต์หลังเบาะทุกท่านค่ะท่านสามารถรับชมและมีส่วนร่วมได้ตามอัธยาศัยค่ะหากผู้โดยสารไม่อยากสละที่นั่งให้เด็กคนชราและสตรีมีครรภ์เราก็มีผ้าเพิกเฉยไว้บริการหรือถ้าผู้โดยสารต้องการหลับในระหว่างทางจริงๆป้ายห้อยคออัจฉริยะก็มีให้บริการเช่นกันค่ะทางเรามีบริการของว่างให้กับทุกท่านระหว่างเดินทางเมื่อรับประทานเสร็จแล้วสามารถเลือกทิ้งได้ตามอัธยาศัยคนไทยเป็นคนง่ายๆค่ะในขณะรถเข้าหรือออกจากป้ายกรุณาปิดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปทีวีเครื่องเสียงแอร์หรือตู้เย็นในกรณีที่มีช่างกดขึ้นมาปรับความเข้าใจด้วยความรุนแรงเสื้อก่อกันกระสุนจะอยู่ใต้ที่นั่งของท่านในกรณีที่รถโดยสารของเราทำความเร็วสูงสุดแล้วพลาดเครื่องจะหล่นลงมากรุณาคล้องคอและปรับสายคล้องให้กระชับหากท่านเดินทางกับเด็กกรุณาคล้องคอให้ตัวเองก่อนจึงจะคล้องให้เด็กจากนั้นก็สวดคาถาชินบัญชรอย่างพร้อมเพียงกันหากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือข้อมูลเพิ่มเติมพ่อไปแล้วเราขันหลังตามเราเร็วอ๋อรู้แล้วป้าลงไหนเนี่ยคูณไป500ป้าไม่มีทอนหรอก12บาทพี่ไม่ต้องทอนพี่ยังไงตรงไปเลยตรงไปตรงไปเจ